แม่นาวาพารีวิวรถไฟฟ้าจ้าเติมไฟฟ้ากรุงเทพศรีสะเกษศรีสะเกษกรุงเทพทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ไปชมกันเลยจ้าพี่น้องขั้นตอนแรกนะจ๊ะก็มากดที่ EV Station นะคะแล้วก็มากดเข้าสู่ระบบเลยจ้าระบบแล้วก็เรามาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงไหนครับค้นหาสถานีค้นหาสถานีตามแผนที่ตอนนี้เราอยู่ตรงนางรองนางรองแล้วก็รถอะไรนะ EP ตอนนี้เราจะเป็นชาร์จแบบ DC ประเภทไหนครับCCS เรากดไปตรงนี้นะคะสถานีชาร์จแล้วก็เรามาเลือกของเราเป็น DC CCS Combo ตรงนี้ก็จะกลับไปก่อนเราต้องสแกนเลยนะครับนี่เป็นหน้าตู้ค่ะนี่เราก็สแกนตรงนี้นะคะสแกนเสร็จแล้วก็เริ่มชาร์จได้เลยยังไม่ได้เสียปลั๊กเลยไม่เป็นไรหมายถึงเริ่มแล้วก็มันจะเข้าหน้านี้ไงแล้วตอนนี้เรามาเปิดฝาช่องเป็นตัวชาร์จนะครับจะมีสายส่วนระบบ DC กับ AC นี่เรามาดูเราจะเป็น CCS2 ก็เสียบลงไปช่องพอเสร็จแล้วเราก็ระบบสแกนแล้วก็เราไม่สแกนแล้วเมื่อกี้เราก็เริ่มชาร์จได้เลยเริ่มชาร์จได้เลยแล้วรอประมาณ 5-8 วินาทีมันก็จะเข้าระบบชาร์จนี่แล้วมันก็จะมาหน้าจอนี้นะคะหน้าจอนี้เริ่มกระบวนการชาร์จเพราะตอนนี้มันแบตเหลืออยู่ 46% เราก็เริ่มชาร์จแล้วนะคะดูนะคะหน่วยระยะทางค่าชาร์จไม่ได้บอกหมดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะตอนนี้ถ้าไฟก็จะถูกหน่อย4บาทกว่าถ้าเป็นของอะไรนะ EP Station EP Station Plus โอเคเริ่มจากกรุงเทพนะคะเรามีไฟอยู่ในรถ 60% นะคะเดินทางไปถึงอยุธยาไปชาร์จครั้งแรกที่ปั๊มที่ EV Station นะคะถ้าเป็นวันหยุดเราก็จะชาร์จประมาณ 4.5 ต่อหน่วยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะอยู่ประมาณ 7.5 นะคะถ้าเกิด 4 ทุ่มถึง 9 โมงก็จะเป็น 4.5 นะคะตอนนี้เราชาร์จทั้งหมดก่อนถึงศรีสะเกษนี่4ครั้งนะคะไปที่อยุธยาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเติมที่โคราชเนาะครั้งหนึ่งและจากนั้นก็ไปที่นางรองบุรีรัมย์แล้วก็ยิงยาวจนถึงศรีสะเกษนะคะอำเภอขุขันนะเพราะว่าเรากลับเส้น24เนาะถึงขุขันพี่น้องเอ้ยเหลือ 18% เรามาเติมที่ PEA นะคะพี่น้องเราเติมก่อนที่จะเข้าตัวเมืองศรีสะเกษจ้าพี่น้องตอนกลับเราเติมที่ MG ศรีสะเกษจ้าแล้วก็มาเติมที่ขุขันจากนั้นเติมนางรองแล้วเติมที่สีคิ้วจากนั้นดิ่งตรงถึงกรุงเทพมหานครเลยค่ะเป็นจำนวนทั้งหมดนะคะที่เติมกรุงเทพศรีสะเกษกรุงเทพ 1,293 บาทจ้าพี่น้องเป็นไงบ้างคะถือว่าถูกมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ช่องแม่นาวาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ช่องแม่นุ่นนะครับบ๊ายบาย